สวัสดีครับผมกลับมาผมมาปอกันอีกคือเก่าครับกับเอ็กอุบลคนก้นครัวครับผมก่อนไปรับชมก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมมื้อนี้วันหยุดพาพี่พาน้องเข้ามาส่องไข่เชื้อครับไข่เชื้อที่เฮาเลยทำกันฟักไข่ไว้ที่เฮ็ดตู้ฟักไข่ไว้ครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นเนี่ยไก่แดงเป็นไก่ดำมงโกครับอันนี้วันที่8วันที่5วันที่14อันนี้ผมจะคะวันที่กันไปครับคือเก็บได้มื้อละหน่วย2หน่วย3หน่วยครับคัดเอาหน่วยที่คิดว่าสมบูรณ์ครับมาฝากครับนี่อาจจะบ่ได้เป็นล็อตๆไปนี่ครับมื้อนี้ก็2ฟองนี่อาจจะอีกมื้อ2มื้อนี่ครับอาจจะได้กำหนดฟักแล้วแล้วมื้อนี้สิพามาส่องไข่เชื้อกันครับว่าไข่ที่นำมาใส่ตู้ฟักไว้นี่ว่าสิมีเปอร์เซ็นต์การเกิดเชื้อมากน้อยแค่ใดครับอุปกรณ์การส่องเชื้อก็เป็นไฟฉายครับไฟฉายส่องเชื้อครับหรือเป็นไฟแฟลชโทรศัพท์ก็ได้ครับหรือเป็นไฟฉายเล็กก็ได้ครับแต่ว่าตัวนี้ผมได้สั่งซื้อไฟฉายสำหรับส่องเชื้อโดยเฉพาะครับเดี๋ยวเข้ามาเริ่มต้นได้ครับก่อนเดินเข้าก็ต้องปิดไฟก่อนเพื่อจะได้เห็นเชื้อชัดเจนครับวันที่14ครับก็ยังบ่มีเชื้อครับวันที่15นี่สังเกตเห็นไหมครับมีเส้นเลือดเชื้อขึ้นแล้วครับสำหรับไข่เล็กคอนเห็นไหมครับจะมีตัวอ่อนดินอยู่ในสีดำมีเชื้อครับนี่ฟองเด็กก็มีเชื้อครับว่าเชื้ออ่อนจะมีเส้นเลือดฟองนี่วันที่17ครับวันที่17ฟองนี่ไข่แดงอันนี้วันที่19เชื้อยังบ่ขึ้นครับระยะการขึ้นเชื้อนี้ก็จะอยู่ประมาณนี่ครับเห็นมั้ยนี่จะสังเกตเพิ่นจะเห็นตัวอ่อนเขาติดดินอยู่ครับการส่องไข่เชื้อก็อันนี้วันที่16ครับก็ถือว่ามีเชื้อแล้วนี่ครับมีเส้นเลือดขึ้นการส่องไข่เชื้อจะใช้เวลาในการเริ่มส่องนี่ประมาณ 5-7 วันครับจะเริ่มส่องได้ครับอันนี้ไข่แม่แดงนี่ครับไก่เล็กคอนเห็นบ่ครับนี่เอาส่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวเอาสิใส่แบบนี้ทีก็ได้ครับการกำเพื่อให้เห็นแสง
ที่20นี่ก็ขึ้นเชื่อส่วนนี้ที่ผมว่านี่อันนี้ภาษาประกอบสิเห็นว่าอันนี้คือมีตัวแล้วครับอีก2มือก็น่าจะฟักออกเป็นตัวแล้วเชื่อครับเชื่ออาจจะแน่มไม่เห็นนะครับเพราะว่าความเบิดอาจจะไม่ชัดเจนครับแสงสว่างสังเกตเห็นว่าจะเริ่มมีเส้นเลือดตรงนี้ครับหลังจากเขานำไข่ลงฝัก5-7มือเราก็จะเริ่มส่องไข่เชื้อครับเพื่อหาไข่ที่มีเชื้อแล้วก็แยกไข่ที่บ่มีเชื้อออกครับอันนี้อาจจะบ่ค่อยเห็นปานใดครับเพราะว่าแสงความมืดบ่เพียงพออันนี้ผมก็เพิ่งเอาลงครับที่23แสงสว่างไม่เพียงพอครับผมก็ถือว่าชุดเก่าชุดที่ผ่านมานี่ค่อนข้างจะมีเชื้อดีครับก็พอได้รุ่นครับสำหรับตู้ฟักไข่แบบง่ายๆครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับมือใหม่ฮัทพอเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆครับสำหรับตัวที่2เนี่ยชุดนี้1 2 3 3 3ฟองนี่อาจจะ4 1 2 3 4นี่มีโอกาสฟองนี่จะออกก่อนครับอาจจะมือ1ถึง2มือนี่ก็ประมาณนี้ครับ2-3วันในการฟักไข่ก็สิใช้เวลาอยู่ประมาณ20ถึง21มือครับในการฝากเป็นตัวออกมาจังได๋ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมคลิปนี้ขออนุญาตก่อนครับสวัสดีครับ